ดาว TikTok ขาประจำมาแล้วครับทุกคนกับพี่ JB ของเรานั่นเองครับล่าสุดมีการปล่อยคลิปสอนเต้นนะครับเพลง Left and Right ที่ร้องโดยชาลีพุทธที่เขาได้ร่วมฟีเจอริ่งกับจองกุ๊กแห่งวง BTS นั่นเองครับต้องบอกว่าคนอะไรจะน่ารักได้ขนาดนี้นะครับจะทำเอาแฟนๆเนี่ยใจละลายหมดแล้วครับพี่ JB เต้นได้น่ารักมากๆเลยและออร่าความขาวความใสของพี่เขาเนี่ยก็คือแรงมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะเมื่อเราเห็นคลิป TikTok ของพี่ JB ขึ้นมาทีไรเนี่ยแอบนะจะต้องคอยย้อนไปดูที่หน้าโปรไฟล์ตลอดเลยว่าเอ๊ะใช่แอคเคาท์จริงใช่ไหมแอบไม่ชินจริงๆครับทุกคนจะมีไอดอลสักกี่คนนะครับที่แกงตัวเองบ่อยได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยแต่ก็นี่แหละฮะความเป็นพี่ JB คนชิคของเรานี่แหละครับก็เอาเป็นว่าใครที่ได้เห็นคลิปนี้จากแอดแล้วนะครับก็เข้าไปใน TikTok แล้วก็ไปกดหัวใจพร้อมคอมเมนต์ให้พี่ JB กันเยอะๆนะครับแอดนะรอคอยอีกอย่างนึงก็คือ Go Up Challenge ของพี่เขานี่แหละครับเพราะว่าท่าเต้นของเพลง Go Up ต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็ดูกวนมากๆเลยและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของดาว TikTok แห่งวง GOT7 นะครับอย่างพี่ JB ที่ได้มาลงคลิปเต้นเพลงใหม่นะครับกับเพลง Left and Right ที่ร้องโดยชาลีพุทธและก็ร่วมฟีเจอริ่งกับทางจองกุ๊กจากวง BTS นั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ